สวัสดีค่ะเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูสุดแซ่บกับเมนูปลาหนวดปลาหมึกปลาหมึกกรุบกรอบนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำรสเปรี้ยวโดนใจเดียนต้องบอกเลยว่าส่วนหนวดปลาหมึกนี่คือเดียนเลิฟมากเพราะมีความกรุบและความหวานอยู่ในตัวใครอยากไปแซ่บกันแล้วเตรียมไปจดสูตรแล้วทำตามกันได้เลยค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำปลาหมึกใส่ภาชนะจากนั้นเปิดน้ำให้ท่วมได้เลยค่ะจากนั้นใช้มือช่วยล้างทำความสะอาดได้เลยเดี๋ยวก็จะขยับปลาหมึกเบาๆเพื่อทำความสะอาดแบบนี้นะคะจากนั้นเทเอาน้ำออกค่ะเสร็จแล้วเปิดน้ำใส่จนท่วมอีกรอบจากนั้นใส่เกลือลงไปเลยจ้าใส่เกลือเสร็จแล้วใช้มือขยับทำความสะอาดได้เลยค่ะเมื่อสะอาดแล้วเทน้ำออกได้เลยค่ะจากนั้นเดียนก็จะใช้มีดมาผ่าปลาหมึกเพื่อนำลูกตาออกนั่นเองค่อยๆดึงออกแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อดึงจนหมดแล้วเรานำไปต้มกันค่ะขั้นตอนการต้มตั้งหม้อใส่น้ำรอจนน้ำเดือดจากนั้นใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วคนไปมาให้ปลาหมึกสุกง่ายขึ้นค่ะเมื่อปลาหมึกสุกแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยขั้นตอนการทำพลาเทน้ำปลาลงในภาชนะเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายได้เลยเมื่อน้ำตาลละลายแล้วใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยค่ะจากนั้นคนให้น้ำพริกเผาละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆเลยค่ะเสร็จแล้วบีบมะนาวลงไปเลยจ้าจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อเข้ากันดีใส่ตะไคร้ซอยลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมซอยใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูจากนั้นเทปลาหมึกลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปเลยนะคะให้น้ำยำเข้ากันดีกับปลาหมึกเลยค่ะจะได้เผ็ดแซ่บถึงใจสุดๆต่อไปเดียนก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบสะระแหน่เสร็จแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะเมนูปลาหนวดปลาหมึกรสแซ่บถึงใจถ้ามีผักเคียงด้วยนี่คือดีมากเป็นกับแก๊ปฉันยอดเลยล่ะค่ะใครอยากทำตามทำได้เลยนะคะแซ่บมากสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายเขาเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitterกดเซตคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ